รับวิธีคิดพิชิตหนี้กับธกส.ในวันนี้นะคะเราจะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพเสริมทำเงินเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในโครงการฟื้นฟูลูกค้าพักชำระหนี้ของธกส.นะคะเป็นการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองหรือที่เขาเรียกกันว่าเป่าคือน้ำจืดค่ะเป็นสัตว์น้ำที่มีต้นทุนการเลี้ยงต่ำเลี้ยงง่ายแล้วก็รายได้ดีแถมมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนด้วยนะคะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมๆกันที่ปายดินฟาร์มฟาร์มเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองในจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะหอยเชอรี่สีทองเปลือกจะเป็นสีทองแล้วก็เนื้อก็จะเป็นสีทองด้วยค่ะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะปายดินฟาร์มฟาร์มหอยเชอรี่สีทองครบวงจรที่นอกจากจะเลี้ยงเพื่อนำเนื้อหอยมาแปรรูปแล้วยังมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนเลี้ยงสร้างรายได้รวมทั้งร่วมกับธกส.นำเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ของธกส.เลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเป็นอาชีพเสริมพร้อมทั้งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอีกด้วยค่ะหอยของที่ฟาร์มเนี่ยค่ะก็คือลักษณะจะเป็นหอยที่สะอาดและก็ปลอดภัยจากปรสิตพูดถึงตลาดนะคะณตอนนี้ยังเป็นความนิยมของคนไทยค่อนข้างที่จะสูงราคาเนื้อพร้อมเปลือกจะอยู่ที่ราคา250บาทนะคะต่อ1กิโลทุกวันนี้คือเนื้อหอยเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยค่ะจึงทำให้ทางฟาร์มเนี่ยผลิตไม่ทันแต่ณตอนนี้ก็จะมีลูกฟาร์มที่เป็นรายย่อยที่มาจากธกส.ตามโครงการพักชำระหนี้จึงทำให้เรากระจายการเลี้ยงออกไปบางท่านต่อยอดขยายฟาร์มขยายกระชังลงทุนเพียงครั้งเดียวนี่คือซื้อพันธุ์พ่อแม่พันธุ์แค่ครั้งเดียวแล้วก็ต่อยอดไปได้ตลอดโครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ก็จะมาจากแนวคิดในเรื่องของตลาดนำนวัตกรรมเสริมและเพิ่มรายได้ในหลักสูตรของการอบรมเนี่ยเราจะให้ความรู้ทางการเงินเข้าไปด้วยรวมไปถึงเรื่องการแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชัน BAC Mobile ของธนาคารในส่วนของปลายดินฟาร์มเนี่ยที่เราคัดเลือกมาเป็นหัวขบวนเนี่ยเนื่องจากหอยเชอรี่สีทองระยะเวลาการเลี้ยง3เดือนสามารถสร้างรายได้ได้แล้วนอกจากองค์ความรู้แล้วให้คำแนะนำแล้วยังมีตลาดในการรับซื้อเกษตรกรหลายรายตอนนี้สามารถเลี้ยงหอยเชอรี่นำหอยเชอรี่กลับมาขายที่ฟาร์มบางคนเนี่ยมีรายได้เดือนหนึ่งอ่ะหลายหมื่นจากการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองครั้งนี้หอยเชอรี่สีทองเลี้ยงง่ายลงทุนน้อยแค่เริ่มจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์100ตัวก็สามารถสร้างรายได้ได้เดือนละหลายพันบาทแถมไข่และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยังเอาไปขายได้อีกด้วยลงทุนครั้งเดียวเก็บขายได้หลายปีแบบนี้พิชิตหนี้ได้แน่นอนค่ะ